ตะวันรีวิวสวัสดีครับมีคำถามมานะครับว่าเล่นตัว F117 ลำนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับลำนี้แล้วตอนเร่งประมาณ 50% เนี่ยมันก็ตรงดีหรอครับแต่ว่าพอเร่งมากกว่านั้นมันมีอาการเอียงขวาเกิดจากอะไรแล้วมันแก้ยังไงมาดูกันครับด้วยปกตินะครับเครื่องบินเนี่ย F นะครับอาการที่เขาแจ้งมาเนี่ยก็คือเขาเหมือนเขาบินอย่างเงี้ยนะครับบินเป็นเส้นตรงพอเขาเร่งแรงๆปุ๊บมันมีการออกขวานะครับเราจะต้องมาดูที่ตัวมอเตอร์มอเตอร์ธรรมดาของตัว F 117สมมตินี่เป็นแนวมอเตอร์นะครับจะต้องเป็นแนวตรงขนานกับตัวลำเลยนะครับมอเตอร์เนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะมอเตอร์มันจะต้องตรงแบบนี้เวลาผลักมันก็จะผลักไปตรงๆแบบนี้นะครับกรณีที่มันออกขวาคือออกไปทางนี้นั่นแปลว่ามอเตอร์เนี่ยในส่วนของตูดมอเตอร์ด้านล่างด้านที่เป็นใบเนี่ยนะครับมันโยกไปทางขวาเหมือนกันเวลาโยกขวาเนี่ยเร่งมันก็เหมือนเราคาดหางเสือครับมันก็จะผลักออกไปทางนี้ในทิศทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดเราติดตั้งปลายมอเตอร์เอียงไปทางซ้ายนิดๆ นะครับเวลาที่เราเร่งมันก็จะออกไปทางนี้ออกซ้ายเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องไปดูว่ามอเตอร์ของเราเนี่ยติดตั้งตรงหรือเปล่านะครับบางทีการเอียงนิดเดียวมันไม่ออกอาการนะครับตอนที่เราเร่งประมาณหนึ่งแต่พอเราเร่งเร็วๆแรงๆตอนที่ต้องการอัดร้อยตัดผ่านหน้าเนี่ยมันจะฟ้องอาการมันจะฟ้องเลยนะครับว่ามันเอียงไปทางไหนเราก็กลับไปดูกันแล้วก็ปรับตั้งให้ตรงแค่นั้นเองอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ